สวัสดีค่ะ Google App for Education Trick and Tip คลิปนี้เราจะพูดถึง Google Form ตัวใหม่ที่มีหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปทบทวนกันอีกครั้งว่า Google Form คือแอปพลิเคชันตัวหนึ่งของ Google ที่ช่วยในการสร้างแชร์และเก็บแบบสอบถามเก็บผลสำรวจการทำควิสในห้องเรียนและอื่นอีกมากมายให้ง่ายและรวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องแจกกระดาษแบบสอบถามแล้วเก็บรวบรวมมาสรุปด้วยตัวเองซึ่งยุ่งยากมากหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือการเข้าถึงฟอร์มการตั้งชื่อเอกสารและธีมการเลือกที่เก็บผลคำตอบจากฟอร์มการดูผลลัพธ์การดูฟอร์มที่สร้างการตั้งค่าการเข้าถึงฟอร์มและการแชร์ฟอร์มค่ะนี่คือหน้าแรกของ Google วิธีการเข้าถึง Google Form ให้เลือกที่ Driveเพื่อสร้างฟอร์มเลือก Create แล้วเลือกฟอร์มค่ะเมื่อเข้ามาถึงจะมีให้ตั้งชื่อเอกสารก่อนในที่นี้เราตั้งว่าแบบประเมินการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนะคะจากนั้นเลือกธีมแล้วคลิกโอเคค่ะเรามาเลือกที่เก็บผลคำตอบจากฟอร์มกันค่ะโดยจะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกคือในสเปรดชีตใหม่แบบที่2คือในสเปรดชีตที่มีอยู่แล้วซึ่งเราสามารถเลือกเก็บผลลัพธ์ไว้ในสเปรดชีตที่มีอยู่แล้วได้สุดท้ายคือการเก็บผลคำตอบไว้ในฟอร์มนี้โดยจะมีแต่ผลคำตอบแบบสรุปไม่มีสเปรดชีตรองรับค่ะช่องนี้คือการให้สร้างสเปรดชีตใหม่เสมอในครั้งนี้เราลองเลือกเก็บผลคำตอบไว้ในสเปรดชีตที่สร้างใหม่ดูนะคะลองคลิก View Response จะพบว่าเป็นสเปรดชีตส่วนผลคำตอบที่สร้างขึ้นมาใหม่กลับมาที่หน้าแก้ไขฟอร์มเราสามารถดูฟอร์มที่สร้างได้ตรง View Live Form ค่ะการตั้งค่าอีกส่วนสำหรับบัญชีที่เป็นองค์กรช่องแรกคือคนในองค์กรต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกแบบฟอร์มส่วนอีกช่องด้านล่างคือการเก็บยูสเซอร์เนมของคนในองค์กรที่กรอกแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติถ้าเราติ๊กออกหมดระบบจะแจ้งว่าแบบฟอร์มของเราจะสามารถเข้าถึงได้จากคนนอกองค์กรเราต้องการแบบนั้นหรือเปล่าถ้าใช่คลิกโอเคเลยค่ะเราสามารถให้เพื่อนร่วมงานของเราร่วมแก้ไขฟอร์มร่วมกับเราได้โดยเลือกที่ไฟล์และแชร์ค่ะโดยสามารถแชร์ได้ตั้งแต่สาธารณะถึงส่วนตัวหรือจะใส่อีเมลของเพื่อนร่วมงานลงไปเลยก็ได้เสร็จแล้วคลิกแชร์เซฟค่ะในครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงการส่งฟอร์มการสร้างคำถามประเภทต่างๆและการตั้งค่าในหน้า Confirmation Page สำหรับวันนี้หมดเวลาของ Google Apps Verification Trick and Tip แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ